รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยน้ำใจจากธนาคารออมสินบัญชีเดียวที่คุณปันน้ำใจให้สังคมได้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับบิลและรายการอัปเดตไทยแลนด์ครับอัปเดตไทยแลนด์สัปดาห์นี้นะครับนำคุณผู้ชมมาที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับสถานที่ที่บินอยู่ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอันซีนเมืองเพชรนะครับต้องบอกว่าที่นี่เป็นจุดกำเนิดของหนังใหญ่วัดพระพลาชัยนั่นเองจนมีคำกล่าวขานนะครับว่าถ้าหนังใหญ่ก็ต้องวัดพระพลาชัยถ้ามาวัดพระพลาชัยก็คือต้องมาดูหนังใหญ่เนื่องจากว่าคู่กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วครับเหตุที่ได้พูดแบบนี้นะครับเพราะว่าหลวงพ่อฤทธิ์ซึ่งถือว่าเป็นหลวงพ่อแห่งวัดพระพลาชัยแห่งนี้นะครับเป็นผู้ที่คิดค้นแล้วก็ให้กำเนิดเกี่ยวกับเรื่องของหนังใหญ่ที่วัดพระพลาชัยนั่นเองนอกจากนี้ครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่ยังได้สัมผัสกับเรื่องของกิจกรรมเวิร์กช็อปที่เกี่ยวกับหนังใหญ่จะเป็นอะไรนั้นติดตามได้ในอัปเดตไทยแลนด์วันนี้ครับปีปตท.จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตสีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์ TPI ฉาบเช้าทาบ่ายเข้าอยู่เย็นไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหยตอนนี้นะครับบินก็เข้ามาอยู่ภายในวิหารของวัดพระพลาชัยนะครับเพื่อจะมาดูรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหนังใหญ่วัดพระพลาชัยและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลวันนี้นะครับพี่น้อยนะครับต้องบอกว่าถือว่าเป็นปราชญ์แล้วกันทางด้านของหนังใหญ่ที่วัดพระพลาชัยนะครับสวัสดีครับพี่น้อยยังไม่ถึงกับปราชญ์หรอกนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้สืบสานผู้มีใจรักนะคะแต่ถามอะไรก็ตอบได้นะครับเขาจะตอบได้ครับพอจะทีนี้ก่อนอื่นอยากให้พี่น้อยได้ปูพื้นนิดนึงนะครับเขาบอกว่าจริงหรือเปล่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของหนังใหญ่ก็ต้องวัดพระพลาชัยถ้าพูดถึงวัดพระพลาชัยก็คือต้องเป็นหนังใหญ่มันคู่กันมานานแค่ไหนฮะก็ร้อยกว่าปีมากเลยนะคะนับแค่รัชกาลที่5ท่านสิ้นเนี่ยก็ร้อยกว่าปีแล้วแต่หนังใหญ่เนี่ยสร้างก่อนใช่ไหมคะต้องประมาณรัชกาลที่4อะค่ะครับค่ะที่หลวงพ่อฤทธิ์ท่านสร้างมันหลวงพ่อฤทธิ์ที่บอกว่ามีชื่อเสียงทางด้านของการคิดคนดังนั้นเนี่ยท่านไปเอาองค์ความรู้นี่มาจากหลวงพ่อฤทธิ์เป็นศิษย์ของขวยอินโขงนะคะขวยอินโขงซึ่งเป็นศิลปินที่ทำอยู่ในวัดพระแก้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นศิลปินสมัยรัชกาลโกศินทร์แล้วก็พอท่านถึงเวลาบวชท่านก็เลยมาบวชที่บ้านพระพุทธภูมิคนเพชรบุรีคนเพชรบุรีก็เลยมาบวชที่วัดพับค่ะแล้วก็ท่านก็คงจะเหมือนกับว่างๆอ่ะนะคะก็เลยชวนเพื่อนชวนชาวบ้านที่มีความรู้แล้วก็ใจรักแล้วก็พวกเจ้าวาดนะคะท่านก็มาสอนให้ทำหนังใหญ่เพราะสมัยนั้นหนังใหญ่ก็คงจะเฟื่องฟูมันจะมีชื่อหนังใหญ่สมัยที่อยู่กรุงเทพก็จะเรียกว่าชุดพระนครไหวที่แสดงอยู่ใช่ไหมคะแต่เขาว่ากันว่าหนังใหญ่นี้มันมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาค่ะของเราเนี่ยลวดลายมันก็จะคล้ายๆแบบนั้นจะเป็นลักษณะเป็นสืบทอดกันมาแล้วก็หลวงพ่อฤทธิ์ก็เอาองค์ความรู้นั้นมาทำที่นี่มาให้ชาวบ้านทำตอนนั้นท่านทำอยู่3ปีได้200ตัวครบเรื่องของรามเกียรติ์เลยนะคะแต่พอตอนที่ไฟไหม้แล้วก็ท่านก็แจกให้พวกผู้ที่ทำไปค่ะอย่างเช่นเจ้าอาวาสวัดบางคนก็ไปเพิ่งไปบวชท่านก็ให้ไปคือเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าน้องๆอาจจะมองภาพไม่ออกเกี่ยวกับเรื่องหนังใหญ่หนังใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้มีในทุกพื้นที่ในประเทศไทยถูกไหมส่วนใหญ่ก็จะมีเฉพาะภาคกลางดังนั้นในการแสดงหนังใหญ่เนี่ยอยากให้พี่น้อยได้อธิบายคุณผู้ชมนิดนึงว่าจริงๆแล้วเขาจะแสดงกันในช่วงไหนมีเทศกาลอะไรหรือเปล่าครับหนังใหญ่เนี่ยมันเป็นมหรสพชั้นสูงเลยนะคะเพราะว่าเวลาเล่นเนี่ยคนก็ต้องเยอะตัวแสดงต้องเยอะเครื่องดนตรีสดอีกนะคะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาเล่นทีสมัยก่อนมันไม่มีงานอะไรก็ต้องเป็นงานใหญ่ๆค่ะค่ะของ
เราจะเป็นความภาคภูมิใจของเพชรบุรีเลยนะคะเพราะว่าได้แสดงต่อหน้าในหลวงรัชกาลที่5ค่ะต่อหน้าพระพักตร์เมื่อครั้งท่านเสด็จมาวางศิลาฤกษ์วังบ้านปืนแล้วท่านก็มาทำงานครบร้อยวันของพระองค์เจ้าอุรุพงศ์นะคะท่านก็ให้หนังใหญ่ที่วัดพรับเนี่ยไปแสดงที่คือตัวอย่างที่เราเห็นอยู่นี้ใช่ค่ะชุดพวกนี้ได้แสดงหมดมันจะเห็นว่าอาจจะมีบางชิ้นที่อาจจะมีชำรุดแล้วด้วยความเก่าแก่นะพี่ว่าชำรุดเกือบทุกชิ้นแล้วค่ะเพียงแต่ว่าเราซ่อมไว้เอามาเล่นไม่ได้แล้วอะค่ะครับค่ะแต่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจใช่เป็นความภาคภูมิใจว่าเราได้เล่นตัวละครต่างๆใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะมังกรกันอย่างนี้ใช่ค่ะหนุมานตอนเก็บใบยาอย่างเงี้ยเห็นไหมคะตอนที่ทศกัณฐ์เกี้ยวนางมนโทด้วยความที่นางมนโทเนี่ยแปลงเป็นสีดาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแต่ละตอนแต่ละตอนอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่นี่ทราบว่าก็จะมีหลายส่วนเหมือนตัววิหารเองเนี่ยนะครับเข้ามาก็จะเห็นเป็นหนังใหญ่ในอดีตตั้งแต่ยุคแรกๆเลยว่าอย่างนั้นเถอะนะครับว่าเก็บสะสมไว้ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นหนังที่เป็นหนังที่ปัจจุบันพอพวกเรามาทำท่องเที่ยวใช่ไหมครับเราก็อยากที่จะอนุรักษ์ใช่ไหมคะก็หาครูบาอาจารย์แต่ในเพชรเนี่ยท่านก็ชรามากแล้วตอกก็ไม่ค่อยได้บ้างแล้วก็เสียชีวิตไปบ้างอะค่ะจนกระทั่งไปรู้จักกับครูวีระมีเหมือนซึ่งท่านก็ได้เรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์ตั้งแต่ครูของครูวีระนี่ก็เป็นครูสมัยอยุธยาเลยท่านก็ยินดีมาสอนให้พอท่านมาสอนเนี่ยประจวบกับเด็กที่เราไปแนะนำในการตอกหนังใหญ่เขามีความสนใจแล้วท่านก็รู้ว่าเราไม่มีหนังท่านก็เอาหนังของท่านที่ทำของท่านไว้ว่าจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะเอามาสอนเป็นตอนๆค่ะเห็นแล้วที่นี่เนี่ยก็มีหนังรูปแบบหลากหลายมากหนังเนี่ยปกติแล้วเขาจะใช้หนังอะไรในการที่จะมาทำหนังใหญ่ใช้หนังวัวค่ะหนังวัวเหมือนที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นหนังวัวเป็นหนังวัวทั้งหมดค่ะพื้นใหญ่ขนาดนี้เลยวัวหนึ่งตัวค่ะก็จะทำหนังพื้นใหญ่ๆอย่างนี้ได้แต่ถ้าหนังตัวเล็กๆก็วัวตัวนึงก็แบ่งออกเป็น2ตัวได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีอีกหนังนึงก็คือหนังพิเศษก็คือหนังครูหนังครูจะทำด้วยถ้าฤาษีก็จะเป็นทำด้วยหนังเสือแล้วก็หนังครูอีกอันนึงก็จะเป็นทำเรียกว่าวัวตายพายเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันตัวหนังตัวนี้กันดีไหมอยู่ตรงไหนฮะอยู่บนศาลาค่ะอยู่บนศาลาอันเดี๋ยวเราไปดูหนังครูนะครับซึ่งว่าเป็นหนังใหญ่ใช้หนังอีกประเภทหนึ่งนะครับในการทำนะครับงั้นจบไปเลยนะฮะค่ะครับเงินฝากปันน้ำใจจากธนาคารออมสินบัญชีเดียวที่คุณปันน้ำใจให้สังคมได้ขึ้นมาบนศาลาซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้ก็เป็นจุดสำคัญเหมือนกันใช่ครับบนนี้เนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับวิหารใช่ไหมครับค่ะตรงนี้เป็นศูนย์รวมของหนังใหญ่เหมือนกันสมัยโบราณหลวงพ่อฤทธิ์ท่านก็ตอกหนังใหญ่ที่ตรงนี้บริเวณนี้เป็นศาลาเหมือนกันแต่ด้วยถูกไฟไหม้ไปก็ทำขึ้นมาใหม่อันนี้ก็จะได้100ปีแล้วนะคะค่ะส่วนข้างหลังนี้มีความสำคัญยังไงอันนี้ก็คือฤาษีนะคะเป็นหนังครูเพราะเราจะดูหนังเปิดโรงเนี่ยก็จะมีเรื่องฤาษีจะมีลิงดำกับลิงขาวลิงดำกับลิงขาวก็จะไม่ถูกกันเขาจะดูแลฤาษีแต่ลิงขาวเขาจะเป็นคนขยันก็เก็บผลหมากรากไม้มาให้ลิงดำก็คอยไปขโมยเขาถึงได้มาตีกันแล้วก็มาฟ้องฤาษีนะคะตามในเรื่องเบิกโรงแต่ว่าตัวนี้จะเป็นการไหว้ขอคำอธิษฐานได้เรื่องยศถาบรรดาศักดิ์คือพัดยศมีบริวารคือมีลิงอุดมสมบูรณ์คือมีผลไม้แล้วก็มีคนค้ำจุนฤาษีจะถือไม้เท้าเห็นไหมคะครบเลยค่ะจะครบนั้นหลายคนก็สามารถมาสักการบูชาขอพรได้ใช่ขอพรได้ค่ะที่สำคัญหนังที่ใช้ในการทำหนังใหญ่ที่เป็นหนังครูเนี่ยเฉพาะฤาษีค่ะจะใช้หนังเสือนะคะนี่หนังเสือเลยฮะใช่ค่ะหนังครูนี่จะมีขนบว่าจะต้องสร้างและตอกให้เสร็จภายใน1วันตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นยันพระอาทิตย์ตกตั้งแต่วาดลายจนตอกมาให้เสร็จแล้วก็คนที่จะตอกหนังได้เนี่ยจะต้องถือศีล8นุ่งขาวห่มขาว7วันค่ะก็จะมีขนบอย่างเงี้ยค่ะมีขนบนอกจากมีหนังชั้นครูให้เราได้ชมแล้ววันนี้เรายังมีอะไรที่เราได้ชมเดี๋ยวไปดูหนังครูอีกตัวนึงเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับค่ะเชิญทางนี้เลยนะคะจะมาดูหนังครูอีกตัวนึงนะคะค่ะเห็นไหมคะก็จะมีแกะสลักอันนี้จะเป็นแต่พี่น้อยไม่ทราบว่าตัวนี้จะเป็นวัวตายพายแบบประเภทว่า
ตนฟ้าผ่าตายหรือข้อลูกตายนะคะแต่เป็นหนังครูที่จะต้องทำเราจะนิยมทำอยู่2ตัวคือพระอิศวรกับพระนารายณ์ค่ะเหมือนที่เราเห็นในรูปเป็นตัวพระอิศวรพระอิศวรพระอิศวรจะเห็นว่าจะติดเห็นไหมคะจะประดับทองแล้วตอนที่พี่น้อยมาทำใหม่ๆพี่น้อยก็ไม่รู้หรอกค่ะแต่ว่าน้องที่เขาเล่นหนังใหญ่อย่างขัดคณะวัดบันดอนเขามานะเพราะเขาเห็นนะคะทุกคนก้มลงกราบเพราะพี่น้อยเปิดให้เขาดูค่ะเราก็เลยรู้ว่าโอ้นี่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ค่อยไปค้นคว้านะคะก็เลยรู้อันนี้ใช้เวลา1วันเช่นเดียวกันไหมครับเหมือนกันค่ะทั้งหนังครูจะตัวไม่ใหญ่เห็นไหมคะจะตัวไม่ใหญ่มากเอาละเราได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของตัวหนังใหญ่นะครับแบบครบสมบูรณ์แล้วหลังจากนี้ไปทราบว่าจะมีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมพี่หน่อยโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะก็คือจะมีฟังเรื่องราวเสร็จแล้วเราก็จะไปต่อกระดาษลายหนังใหญ่นะคะได้เป็นของที่ระลึกกลับไปจะต่อด้วยการแสดงเชิดหนังใหญ่ให้ดูก่อนหลังจากนั้นนักท่องเที่ยวก็จะมาหัดนุ่งโจงแดงกับเราแล้วก็หัดเชิดหนังใหญ่เก็บภาพตัวเองไว้เป็นที่ระลึกแสดงว่าที่บินก็ได้นุ่งโจงแดงด้วยค่ะเดี๋ยวคุณบินจะกิจกรรมเยอะมากแต่ต้องต่อกระดาษให้เสร็จก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกระดาษกันต่อกันที่ไหนฮะข้างบนนี่แหละค่ะครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกระดาษกันครับค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการตอกหนังนะคะคอันนี้ก็จะเป็นหนังภาพที่เราย่อมาจากหนังจริงเลยนะคะเป็นหนุมานนะคะอันนี้เครื่องมือค่ะก็จะมีตัวกลมๆเราจะเรียกว่าตุ๊ดตูค่ะตุ๊ดตูนี่เรียกในรูอันนี้จะเป็นสิวนะคะอันนี้กันไก่ก็จะมีค้อนมีเขียงค่ะลายจุดๆกลมๆเนี่ยนะคะจะเรียกว่าลายมุกนะคะครับเราก็จะต้องตอกลงไปตรงๆอย่างนี้นะคะครั้งเดียวก็จะออกมาเห็นไหมคะทะลุแล้วค่ะส่วนเส้นยาวๆนี่เราจะเรียกว่ามุกกัดมุกกัดนี่เราจะตอกเป็นอย่างนี้นะคะตัวที่หนึ่งเป็นมุกก่อนพอตัวที่สองวางขึ้นวงกลมของตัวที่หนึ่งมันจะได้เป็นเส้นตรงถ้าทำลงมาเรื่อยๆมันจะเป็นเส้นตรงมันจะไม่เป็นหยักเลยนะคะค่ะถ้าทำเป็นใช่ไหมครับทำเป็นอยู่แล้วค่ะคุณยินต้องทำเป็นผมทำไม่เป็นขึ้นมานี่มันก็จะไม่เป็นเส้นตรงเห็นไหมครับว่าทำแล้วมันจะเป็นเห็นไหมโอเคไม่เป็นดอกไม้อ่ะลองเลยค่ะลองทำนี่เห็นไหมคะลิงดำกับลิงขาวลิงดำกับลิงขาวเอาละหลังจากได้ของที่ระลึกเรียบร้อยแล้วนะครับกิจกรรมสุดท้ายคือไปนุ่งโจงแดงหัดเชิดหนังเห็นไหมคะเดินเขาจะเอาส้นชิดกันแล้วก็ขาแล้วก็เดินไปนะก็จะเข้าตีขวายกซ้ายยืดยุบลงยืดยุบซ้ายยกขวายืดยุบโอเคลงโอเคไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับหมุนชึบคุณผู้ชมครับถ้าใครอยากจะมีส่วนร่วมอย่างนี้นะครับในการเรียนรู้เรื่องของการเชิดหนังใหญ่ก็สามารถมาได้ที่วัดพลับพาชัยนะครับมีน้องๆแล้วก็มีพี่น้อยเนี่ยคอยสอนนะครับสนุกมากเอ้ามายืดแล้วก็ยกใช่ไหมแล้วก็ตีมาได้เลยต้องบอกว่าสนุกสนานมากนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเชิดหนังเชิดหนังใหญ่ซึ่งไม่ได้ง่ายเลยนะครับทีนี้น้องๆที่มานั่งอยู่ด้านหน้าเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญเลยใช่ไหมครับในการสืบทอดหนังใหญ่ใช่ค่ะน้องๆเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างกับพี่น้อยก็เรียนรู้จากครูวีระนะคะโดยพี่น้อยเป็นตัวประสานก็คือเรียนการเชิดการตอกแล้วก็เรียนเรื่องของการร้องบทภาคอะค่ะแต่ตอนนี้ยังจำบทอะไรกันไม่ได้ขนาดนั้นแล้วคนเรายังน้อยอยู่อะค่ะก็จะเหลือผลหลักๆ กันอยู่ประมาณนี้ค่ะที่สอนได้มารับน้องเที่ยวกับพี่น้อยได้ก็คือมาสอนท่ามาทำมาแสดงด้วยกันได้ค่ะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับถ้าใครอยากจะ
ร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถทักกันเข้ามาได้ทุกทางทีมงานของรายการอัปเดตไทยแลนด์ต้องขอบคุณพี่น้อยเป็นอย่างสูงเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับที่วันนี้มาร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้พวกเรานะครับบินแล้วก็คุณผู้ชมได้เห็นของดีของเด่นของเพชรบุรีอีกอย่างหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะครับวันนี้เวลาของรายการอัปเดตไทยแลนด์หมดลงแล้วนะครับบินพร้อมด้วยทีมงานทุกคนเลยนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีด้วยโอเค